รู้ว่าเราไอ้ตรงนี้นะเราพยายามจำไอ้ตรงปิตะวาตะเสมหะนี้ไว้นะครับปิตะวาตะเสมหะจำตัวนี้ไว้นะครับคือโซนข้างบนมันจะร้อนก็มีลมมีเสมหะตัวนี้เราจะเทียบเคียงตลอดนี่เรามาดูว่าลมเอกโทษนะครับก็คือลมตัวเดียวมันจะบอกว่าอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยคนจะเกิดลมพออายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยคนจะมีลมใช่ไหมช่วง50ปีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวัฏสานะคิมหันอันแรกก่อนนะคิมหันอยู่นี้คิมหันอยู่นี้ต่อมาก็จะเป็นวัฏสานะต่อมาก็เป็นวัฏสันนะครับวัสันแล้วก็วัสานะอยู่นี้วัสานะแล้วก็สารัตถะนี่มันสิสิละก็จะต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจำนะเราไปดูคิมหันเหมันคิมหันวัสันไม่ใช่นะโทษทีคิมหันวัสันวัสานะสารัตถะเหมันแล้วก็สิสิละเราก็ต้องให้จำเป็นอย่างนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่หัวค่ำมันอยู่ในโซนของนี้จะร้อนสถานหนาวสังเกตไหมก็จะบอกว่าร้อนสถานหนาวก็คือโซนข้างบนนี่จะร้อนนะครับโซนข้างบนนี่จะร้อนพอมาเจอลมปุ๊บเนี่ยมันจะสถานกันนะครับร้อนหนาวปากคอเพดานแห้งทุกเส้นเอ็นปวดเมื่อยเห็นไหมมันพอมาเข้าลมเนี่ยมันจะปวดเมื่อยเลยโซนของวาตะเนี่ยมันจะปวดเมื่อยเป็นอาการประจำของเขานอนไม่หลับจับแต่หัวค่ำจะค่อยๆ คลายลงเขาเรียกว่าลมเป็นเอกโทษก็คือว่ามันอยู่ในโซนลมเต็มๆเลยใช่ไหมเราเขียนสีแดงไว้ครับสีแดงไว้ตัวเนี้ยมันอยู่ในโซนวาตะจะเป็นลมเอกโทษนะครับต่อมามันก็จะเขียนว่าถ้าไข้นั้นไม่คลายจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นมาเรื่อยๆเป็นมาเรื่อยจนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมเกิดเป็นเสมหะกับลมนะครับคลายมาก็เป็นเสมหะกับลมนี่บวกกันถ้าไข้นั้นยังไม่คลายจับต่อไปย่ำรุ่งตลอดไปเที่ยงวันเรียกว่าตีโทษประชุมกันเป็นสันนิบาตก็คือวนมารอบหนึ่งเป็นทั้งหมดเลยก็เรียกว่าสันนิบาตตัวนี้ก็เป็นอายุ50อายุ50ต่อมาท่านว่าถ้าลมไปเอกโทษพ้น7วันจึงวางยาถ้าไม่ถึง7วันไข้นั้นกำเริบคือไข้ยังจับต่อไปให้แพทย์รีบวางยาแล้วก็จำ7วันไว้นะ
7 วันไว้นะครับทีนี้ต่อมาดีเอกโทษในคิมหันเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็น50ก็ลดลงมาเป็นอายุ30 30ถึง40เราเขียนว่า30 40เนี่ยอายุอยู่นี้คิมหันนะครับไข้ในคิมหันเริ่มเที่ยงวันนะเห็นไหมเที่ยงวันอยู่ตรงนี้เที่ยงวันครับขึ้นไส้อาเจียนกระหายน้ำกระวนกระวายมึนซึมคอมีเสมหะอุจจาระปัสสาวะมีสีเหลืองปนแดงเหงื่อไหลเรียกว่าเอกโทษจับตั้งแต่เที่ยง5 นาทีจึงจะคลายนะครับถ้าดีเป็นเอกโทษนะในโซนดีถ้ายังไม่คลายจับไปจนหัวค่ำก็เป็นทุวันโทษก็คือจับมาจนถึง6 โมงเย็นนะก็จะเป็นดีกับลมเป็นทุวันโทษเกิดเป็นลมละคนกับละคนกับดีนะครับลมละคนกับดีตัวนี้มาถึงค่ำเนี่ยถ้าไข้นั้นยังไม่คลายจนถึงเที่ยงคืนถ้าหมุนไปอีกจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยจนต่อไปรุ่งเช้าก็เป็นสันนิบาตตีโทษก็จะเป็นรวมกันจิตาวาตะเสมหะเป็นสันนิบาตตีโทษเหมือนพูดซ้ำย้ำไปอีก ทีนี้เรามาดูต่อไปเอกโทษเสมหะเอกโทษนะครับ15 ปีนะครับในเหมันก็ตรงนี้นะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมันเหมันตรงนี้เป็นเหมันก็15 ปีนะครับแล้วก็ใส่เลข15สังเกตดูว่ามันจะเว้น2 เดือนเว้น2 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 เดือนนะครับก็จะแบ่งเป็น15 ปีขึ้นไปแบ่งเป็น15 ปีขึ้นไปตาเยอะนะครับโดนส่งมาให้เยอะอยู่จะเป็น15 ปีเอกเสมหะ15 ปีในเหมันใช่ไหมครับเริ่มจับตั้งแต่เช้าตู่ตอนไก่ขันมีอาการร้อนข้างในแต่ภายในหนาวแสแยงขนเนี่ยจะเป็นอาการของอยู่ในโซนของเสมหะตัวนี้นะไอคอตีบการกินอาหารไม่ลงเชื่อมมัวนะครับปากหวานในตาขาวอุจจาระขาวปัสสาวะขาวจับแต่เช้าตู่5 นาทีเรียกว่าเสมหะเอกโทษถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยจะเรียกว่าเอกโทษนะครับเช้า5 นาทีนะถ้ายังไม่สางหมุนไปอีกถึงบ่าย5 นาทีมาถึงนี้มันก็จะมาคนกับดีใช่ไหมโดนกับละคนกับดีก็คือปิตะมาละคนกับเสมหะถ้ายังจับต่อไปอีกจนถึงเย็นค่ำและต่อไปก็หมุนมาอีกก็เป็นสันนิบาตตีโทษนะไอ้ตัวนี้ก็จะอธิบายได้ให้เราเข้าใจนะครับเราเข้าใจแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปจำมากแต่จำว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำอะไรนะครับแค่เสมหะมันก็อยู่15คิมหันก็30 40นะลมคนที่เกิดลมก็จะเป็นวัฏสานะตฤดู50 ปีขึ้นไปนะก็จะอยู่ช่วงนี้เราจับตัวนี้ให้ได้นะครับเสร็จแล้วพอหมุนครบรอบหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นสันนิบาตมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คืออาการของเอกโทษนะครับให้เราเข้าใจว่าคือกระทำตัวเดียวนะครับต่อมาก็จะมากระทำสองตัวเลยมาทำสองตัวปุ๊บสมมติว่าเสมหะหมุนมาถึงบ่าย5 นาทีเข้าไปอยู่ในโซนของดีหรือปิตะเนี่ยมันก็จะเป็นทุวันโทษถ้า
ถ้าใครยังไม่สั่งเลยสั่งเลยไม่อีกเลยไม่อีกนะครับมันก็จะเป็นสันนิบาตดีโทษนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ในชุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าต่อไปนะครับทีนี้ทุวันโทษคือสองตัวกระทำกันกระทำนะครับที่จริงมันก็เมื่อกี้ก็บอกสองตัวมาอีกนะครับแล้วก็มาสามตัวเป็นสันนิบาตใช่ไหมพอมาลงมาบรรทัดอีกนึงข้อหนึ่งอีกก็บอกว่าทีนี้มาอธิบายทุวันโทษเสมหะอีกเสมหะและดีนะครับเราก็มาลบลองลบดูนะลบตัวนี้ออกไปดูทุกันโทษเสมหะและดีนะครับก็คือช่วงนี้มันจะเป็นเสมหะเสมหะและดีก็คือข้ามมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอายุอยู่ในปฐมวัยนะครับตัวนี้ก็เป็นปฐมวัย16ปีตามสมุดฐานวินิจฉัยใช่ไหม16ปีเป็นไข้ในคิมหันนะครับเป็นไข้ในคิมหันก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้ข้างบนเนี่ยปิตะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ตัวนะครับเขาจะหลอกเรายังไงเราต้องรู้นะครับว่าข้างบนนี่เป็นคิมหันใช่ไหมครับคิมหันวะสันดานิปวะสันวะสันนิปเฮมันสิบหกปีเป็นไข้ในคิมหันเสมหะเป็นต้นไข้ก็คือมันเริ่มจากเสมหะใช่ไหมครับมันเริ่มจากเสมหะด้านนี้เริ่มจากเสมหะด้านนี้เป็นต้นไข้ก็คือเริ่มจากนี้แล้วก็เลยมาถึงคิมหันนี่เรียกว่าทุวันโทษมาละคนกันสองสถานนะครับอาการก็เหมือนเดิมเป็นแพทเทิร์นคือร้อนหนาวปากคอเป็นเมือกกระหายน้ำหอบไอเชื่อมมัวเนี่ยข้างบนพอเข้ามาถึงข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะลักษณะของเชื่อมมัวนะครับเนี่ยขึ้นมาถึงโซนของปิตะเนี่ยจะเป็นอาการประจำเขาก็คือเชื่อมมัวนะครับเราก็เขียนว่าเชื่อมมัวข้างบนนะจะเป็นลักษณะของลักษณะของเลือดไหลขึ้นมาที่ส่วนบนนะครับไม่เพียงพอตัวหนักไข้เริ่มจับแต่เช้าตู่จะสางคลายตอนบ่าย3นาทีอันนี้ก็เป็นลักษณะทุวันโทษ2ตัวครับต่อมาก็จะเป็นดีลมดีลมก็คือจากบ่ายจาก10นาฬิกาเนี่ยมาถึงตัวนี้ก็จะเป็นดีลมอันนี้จะเป็นในวสันตฤดูใช่ไหมจะมากินวสันละมีดีเป็นต้นไข้ก็คือตรงเนี้ยเป็นต้นไข้นะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นต้นไข้คือดีโซนนี้มาครับ เที่ยงวันจนถึงเย็นค่ำจะสางคายนะครับพอมาถึงตรงนี้เย็นค่ำก็จะสางมีการเชื่อมมัวเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าเชื่อมมัวเชื่อมมัวปวดเมื่อยอาการปวดเมื่อยคือเข้ามาในโซนของลมนี่แหละเป็นการปวดเมื่อยหาวอาเจียนปากคอแห้งขนลุกขนพองก็คือร้อนมาเจอลมนะครับมันก็จะขนลุกขนพองสะดุ้งตัวร้อนนะครับลมและคนเป็นทวนโทษเห็นไหมตัวเนี้ยก็จะเป็นอาการของอาการปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยตัวนี้เป็นอาการปวดเมื่อยอั
การปวดเมื่อยของเป็นการของลมก็จะเชื่อมมัวต่อมาก็ปวดเมื่อยเราก็ต้องตอบว่าดีกับลมดีกับลมแล้วคนกันใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นทุวันโทษลมและเสมหะเกิดกับบุคคลอันนี้มันก็ไล่มาเลยนะอันนี้16ปีนะครับอันนี้คือ30ถึง40ใช่ไหมอันนี้ก็ไล่มาตัวนี้30ถึง40ต่อไปก็40ถึง50ปีเหมันตฤดูนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นหลักเหมันตฤดูเหมันตฤดูตัวนี้เป็นหลักเหมันตฤดูตรงนี้นะปึ๊บเนี่ยจะมาวนไม่ใช่ในเหมันตฤดูคือเหมันตฤดูเนี่ยเป็นปลายนะครับลมเป็นต้นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นลมจากเริ่มจากโซนของลมเนี่ยเป็นต้นไข้จนมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหลักเหมันเป็นหลักนะครับมันก็จะมี3ตัวแบบนี้แหละนี่ก็เป็นเราพยายามฝึกให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ลักษณะของปิตะวาตะเสมหะนะครับเอกโทษทวนโทษตีโทษสันนิบาตอาการก็จะมีหนักตัวใช่ไหมครับจากตัวลมมาถึงหนาวเนี่ยมาถึงเสมหะก็จะหนักตัวเมื่อยเห็นไหมครับมีลมเป็นต้นไข้เริ่มจับตั้งแต่ค่ำไปจนถึงรุ่งเช้าจะสั่งคายมีอาการร้อนรนครับพอเข้ามาพอมาถึงโซนของปิตะจนถึงรุ่งเช้าเนี่ยก็จะมีอาการร้อนรนภายในไม่มีเหงื่อคำว่าไม่มีเหงื่อก็คือกลางคืนนะครับมันอยู่กลางคืนข้างนอกจะเย็นเพราะว่าเป็นเพราะลมและเสมหะละคนเป็นทุวันโทษนะครับก็จะมีหลักการแบบนี้จับมาจนถึงรุ่งเช้าถึงจะสางนะครับทีนี้เราก็มาดูหน้า68ปอนะตัวนี้ก็จะลบออกได้กล่าวถึงเอกโทษทุกันโทษแล้วตามลำดับถ้าไข้นั้นยังไม่สางคายจับเลื่อยมาตลอดจะเป็นโทษ3แล้วคนกันเข้าเป็นโทษสันนิบาตมันก็พูดย้ำอีกเหมือนเดิมอีกนะครับทีนี้เรามาดูบรรทัดต่อมาเขาจะบอกว่าสันนิบาตจะเกิดระหว่างฤดู3ฤดู3เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นคิมหันวะสันเหมันใช่ไหมหรือฤดู6ก็ตามพออ่านถึงฤดู6ปุ๊บเราก็ไปท่องกันนะครับว่าคิมหันวะสันวะสานะสารัตถะเหมันสิสิระนะครับกำหนดในตอนเช้าเป็นต้นไข้กำเริบเรื่อยไปจนถึงเย็นและเที่ยงคืนท่านว่าไข้นั้นตกถึงสันนิบาตก็พูดย้ำมาอีกนะครับก็มีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเครื่องในตาน้ำตาไหลเจ็บปวดตามข้อและกระดูกนี่เป็นอาการของลมนะครับสะท้านร้อนสะท้านหนาวก็คือในโซนของปิตะเนี่ยมาเจอกับลมก็จะสะท้านร้อนสะท้านหนาวนะครับมาเจอกับลมตรงเนี้ยเครื่องในตาน้ำตาไหลเจ็บปวดตามข้อเข้ามาในโซนนี้ในโซนของลมก็เจ็บปวดตามข้อกระดูกไปถึงสมองเหงื่อไม่ออกในตาเหลืองบางทีแดงเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะพูดลักษณะรวมๆหมดเลยก็เป็นสันนิบาตในตาฉลนมองดูสิ่งใดไม่ชัดดูดังคนบ้าหูปวดและตึงนะคำว่าหูปวดและตึงก็คืออาการของลมนะครับอาการของลมคันเพดานอาการคันก็คือไอนะอาการคันก็คือไอหอบและหายใจสะอื้นลิ้นปากเป็นเม็ดเน่าเหม็นลิ้นบวมดำเจ็บในอกหัวสั่นเวลาหลับตาแต่ใจไม่หลับลุกนั่งไม่ไหวพูดพึมพำก็คือลักษณะของอาการเพ้อนะครับในลักษณะของดีปิตะข้างบนเนี่ย
อุจจาระบางทีเขียวเริ่มมาเข้ามาตรงเสมหะแล้วใช่ไหมเขาจะพูดถึงเรื่องอุจจาระบางทีดำกระปิดกระปอยรอบๆข้อมือมีเส้นมีลายสีเขียวสีแดงนะครับถ้าเส้นสีเขียวมีตามตัวท้องขึ้นพะอืดพะอมมีลมในท้องท่านว่าธาตุไฟทั้งสี่นั้นดับสิ้นจากกายนะครับก็จะตายไปนะครับลักษณะอย่างนี้พูดมาเต็มๆเลยจนว่าร่างกายก็จะดับสูญไปบรรทัดต่อมาเขาจะมากล่าวว่าถ้าผู้ใดป่วยเข้าขั้นสันนิบาตมีอาการบวมที่ต้นหูจะตายใน7วันถ้าบวมที่ในตาจะตายภายใน7วันถ้าบวมที่ปากจะตายภายใน7วันเราก็จำตัวนี้ไว้นะครับบวมที่ต้นหูก็7วันคือทุกอย่าง7วันหมดต้นหูในตาแล้วก็ปากนะครับ บรรทัดต่อมาก็จะบอกว่าถ้าผู้ใดป่วยเข้าขั้นสันนิบาตจงจำไว้ว่าทุกวันโทษและเสมหะลมทวนโทษลมและเสมหะอันหนึ่งใดกล้าหรือจะหย่อนเราจะรู้ได้จากอาการคือถ้าลมกล้าอย่างเขาบอกว่าถ้าลมกล้าคือตรงนี้ตัวนี้กล้านะครับในโซนของวสันเนี่ยเขาจะบอกอาการประจำของเขาก็คือท้องผูกปวดเมื่อยตามข้อเห็นไหมมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยนะครับตรงนี้จะมีอาการปวดเมื่อยตามข้ออาการของลมนะปวดหัวหมดแรงถ้าเสมหะกล้ามาถึงเสมหะปุ๊บจะมีอาการเป็นหวัดไอใช่ไหมครับลุกนั่งไม่สะดวกหนักตัวถ้าดีกล้าเข้ามาพูดถึงดีกล้าก็จะเป็นโซนประจำของเขาก็คือจับตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่ายนะครับก็จะมีอาการค่อยๆ คลายลงไปคือครบสันนิบาตเลยครับเขาพูดถึง ทีนี้เรามาดูนัดต่อมาว่าเชื่อมมัวนะครับเชื่อมมัวอาเจียนเนี่ยแสดงว่ามีดีก้าอาเจียนขึ้นไส้แสดงว่ามีดีก้าเห็นไหมพออาเจียนปุ๊บเป็นดีคือส่วนบนอาเจียนเป็นลมนะเขาจะพูดกลับไปกลับมาแบบเนี้ยให้เรางงนะเราไม่ต้องงงนะครับผมอย่าไปงงถ้ามีไข้แต่เช้ามืดจนถึง3โมงเชื่อมมัวตึงตามตัวหนักจะนอนไม่ค่อยหลับไอเสมหะให้โทษกล้ากว่าดีก็อยู่ในโซนของตัวนี้ของเสมหะนะครับโซนของเสมหะต่อไปทุกวันโทษดีและลมก็จะเป็นดีและลมมานี่อีกดีและลมถ้าลมกล้าก็จะดับตั้งแต่บ่ายสามโมงก็จะมีเชื่อมมัวเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเชื่อมมัวหาวมาถึงลมนี่ก็จะหาวเห็นไหมหาวเป็นคราวๆนอนไม่หลับจนถึงพบค่ำถึงสางคนไข้ก็จะหลับสนิทต่อมาถ้ามีดีกำลังกล้าจะเริ่มจับตั้งแต่เที่ยงถ้าดีก็คือส่วนบนดีกำลังกล้าถ้ามีดีกำลังกล้าจะเริ่มจับเที่ยงจะมีอาการส่วนเซหมายถึงว่าฝั่งข้างบนเนี่ยอาการส่วนเซก็คือเลือดไหลขึ้นสมองไม่สะดวกนะส่วนเซเมื่อลุกนั่งหรือเย็นหรือยืนตัวร้อนอาการนี้จะมีไปถึงบ่ายห้าโมงก็จะสางเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละครับซ้ำไปซ้ำมานะ ต่อมาสันนิบาตมีสามสถานก็จะพูดไปอีกว่าเสมหะและลมทุกวันโทษดีและเสมหะลมมาแทรกทำให้แรงขึ้นตั้งแต่บ่ายห้าโมงถึงบ่ายสามเย็นเมื่ออาการเชื่อมมัวมึนตึงตามตัวหลับหรือตื่นไม่รู้ตัวนัดนอนสะดุ้งหูตึงเพราะลมมีกำลังกล้า
มันจะพัดตามหูและตานะเนี่ยลักษณะเหมือนเขาย้ำบอกเราว่าลมจะมีการหูมีตาคอตึงนะเขาจะย้ำมาบอกเรานะครับอย่างลมแทรกเข้ามาคือจะมีอาการของเชื่อมมัวทุกวันโทษดีนี่ก็จะมีอาการของเชื่อมมัวเขาก็ย้ำมาบอกเราทีนี้บรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าเสมหะก้าเสมหะก้าคือฝั่งของเสมหะนี้ก้าก็จะเริ่มตั้งแต่เสมหะก้าจะเริ่มจับตั้งแต่บ่าย5นาทีไปจนถึงพบค่ำต่อไปจนถึงสว่าง3นาทีเช้าอาการก็จะสั่งอาการนั้นมีดังนี้ลุกนั่งไม่สะดวกหอบบ่อยๆขึ้นไส้ผมน้ำลายหนักตัวตึงผิวหน้าปากลิ้นเป็นเมือกมันก็จะมาย้ำอาการให้เราจำอาการนะครับเขาก็จะย้ำให้เราจำอาการอย่างนี้ในตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกทีว่าจะลบกระดานมันสู้รู้สึกว่าเลอะไปหมดนะพยายามเขียนวงกลมให้คล่องๆนะครับไปฝึกเขียนถ้าเราคล่องแล้วเนี่ยเราแค่ไปกลางอากาศเขียนกลางอากาศได้เลยนะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นฤดูกิมหันใช่ไหมกิมหันเหมันอันนี้ก็จะเป็นเหมันเหมันนี่ก็จะมาวัฏฐานะเหมันกิมหันเหมันวัฏฐานะสารถะเอ้ไม่ใช่โทษทีคิมหันวะสันนะครับกลับไปกลับมาชักงงวะสันวัฒนะสารถะเหมันนะครับติศิละแล้วก็ไปท่องจำชื่อให้ได้ฤดูหกนะกำหนดให้ตอนเช้าเป็นต้นไข่สมมติว่าหน้า68เหมือนเดิมเนี่ยกำหนดให้ตอนเช้าเป็นต้นไข้กำเริบเรื่อยไปจนถึงเย็นนะเช้าเป็นต้นไข้ อธิบายตัวนี้นิดนึงหมดเช้าเป็นต้นไข้ครับกำเริบเรื่อยไปจนถึงเย็นและเที่ยงคืนเช้าปึ๊บหมุนไปนี้นะครับจนมันเป็นสันนิบาตอะนะครับอาการก็จะรวมกันเลยหมดเลยนะอาการจะรวมกันหมดเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จบลงไปนะสำหรับเรื่องไข้มันก็ไม่มีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในคัมภีร์เขาก็จะพูดกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะแต่เราไม่ต้องไปสับสนนะครับจำอาการหลักๆไว้จำอาการหลักๆไว้จำอาการหลักๆไว้เลยว่าหลักๆมันคืออะไรนะครับอย่างพวกที่บอกว่า
กำเดาโลหิตเสมหะดีลมเนี่ยอาการของกำเดาก็คือลักษณะเชื่อมมัวเห็นไหมเชื่อมมัวตาแดงอะไรพวกนี้นะอย่างถ้าเป็นโลหิตก็จะปวดหัวตัวร้อนถ้าเป็นเสมหะก็จะเป็นแสยงขนลุกนะครับถ้าเป็นดีก็จะเพ้อคลั่งนะครับในตาเป็นแว่นถ้าเป็นลมก็จะเป็นพวกวิงเวียนหน้ามืดนะครับถ้าเป็นลมนะก็จะเมื่อยอะไรพวกนี้นะเราจำอาการพวกนี้ไว้นะครับตัวไข้ต่างๆนะครับก็จะมีสรุปว่าประมาณนี้แหละนะครับคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะมีใครยังตามไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็พูดกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จำไปตามว่าเอกโทษดีเอกโทษลมเอกโทษนะเสมหะเอกโทษบุคคลอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องไปจำนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอย่างปฐมวัยอยู่ตรงเสมหะใช่ไหมครับเราจะตอบง่ายขึ้นนะเราจะตอบง่ายขึ้นส่วน30ถึง40ปีก็อยู่ในโซนของข้างบนใช่ไหมครับโซนของปิตะ50ก็อยู่ในโซนของลม15 16ปีก็อยู่ในโซนของเสมหะตัวนี้ถ้าเราจับดูจับหลักๆดูเราจะรู้นะครับเราก็ไปจำดูนะครับว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเขียนคล่องเนี่ยมันจะรู้ในข้อสอบนะครับก็จะถามถึงอะไรเน้นตรงไหนนะเราก็จะจับหลักตัวนี้ได้นะครับโอเคมีใครยังมึนๆอยู่ไหมเอ่ย